ได้แล้วนะคะแล้วก็นำไปล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยุบหัวนะคะการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยก็ต้องนำไปปลูกใหม่ค่ะสวัสดีค่ะฟาร์มคุณแม่เป่งนะคะวันนี้นะคะเราก็มาดูแลบอนสีเป็นปกติเช่นเคยค่ะแต่ว่าเจออีกแล้วค่ะปัญหาที่เกิดขึ้นกับบอนสีของเราอย่างเช่นต้นนี้นะคะเดี๋ยวจะเป็นปัญหาอะไรนั้นไปรับชมในคลิปค่ะแต่ว่าก่อนจะไปรับชมเนี่ยก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งให้กับช่องมาม่าเป่งร้านมิวด้วยนะคะและอย่าลืมไปกดติดตามเพจฟาร์มคุณแม่เป่งใน Facebook ค่ะเดี๋ยวเรามารับชมกันดีกว่าค่ะค่ะแล้วก็เราได้ไปเดินสำรวจสวนบอนสีนะคะก็เจอกับน้องต้นนี้ค่ะดูสิคะเพื่อนๆน้องตัวหายเหลือแต่หัวค่ะต้นหายไปนะคะก็อาจจะเกิดจากการทิ้งใบนะคะก็ไม่รู้ว่าสาเหตุที่เขาทิ้งใบจนเหลือแต่หัวเนี่ยเป็นเพราะเขากำลังจะสร้างหัวใหม่หรือว่าเขากำลังจะยุบหัวนะคะหรือว่าที่เรียกว่าบอนสียุบตัวค่ะเราก็เลยต้องนำมารื้อกระถางดูนะคะทำการคว่ำได้เลยค่ะนี่นะคะนี่คือหัวของเขานะคะก็นี่ค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวมาดูใกล้ๆนะคะอันนี้เนี่ยเขาไม่ได้กำลังจะสร้างหัวใหม่ค่ะแต่ว่าเขายุบตัวค่ะดูตรงนี้มีรอยเน่านะคะรอยยุบลงไปนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะมาบอกวิธีการแก้ไขปัญหาบอนสียุบตัวค่ะว่าจะแก้ยังไงให้น้องเขากลับมางอกใหม่แล้วก็สวยงามเหมือนเดิมนะคะเดี๋ยวไปชมกันค่ะดับแรกนะคะเราต้องนำหัวบอนสีที่กำลังยุบหัวหรือยุบตัวเนี่ยลงไปล้างให้สะอาดก่อนค่ะเพราะเขาก็มีเขี้ยวด้วยนะคะเนี่ยแต่ตรงนี้มีความเน่าแล้วก็ยุบตัวลงไปนะคะต้องแกะออกหรือถูออกนะคะตรงส่วนที่เน่านะคะจะใช้มีดตัดออกก็ได้ค่ะก็ระวังอย่าให้ไปโดนเขี้ยวเขาหักนะคะได้แล้วนะคะเราก็นำไปล้างเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะยุบหัวนะคะการแก้ไขปัญหาของเขาเนี่ยก็ต้องนำไปปลูกใหม่ค่ะมาเปลี่ยนกระถางให้เขากันนะคะก็เราก็ใช้กระถางเดิมของเขาเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าประหยัดนะคะอย่างแรกนะคะต้องลองก้นกระถางด้วยกาบมะพร้าวสับนะคะหรือว่าจะใช้ถ่านก็ได้ค่ะนี่เลยจากนั้นนะคะก็นำดินร่วนนะคะนี่ค่ะนี่ก็คือดินร่วนนะคะที่เราได้ผสมไว้เนาะก็จะมีใบกั้มปูหมักนะคะใบกั้มปูหมักตากแห้งแล้วก็มูลไส้เดือนค่ะผสมกับดินร่วนแบบนี้เลยแล้วก็ถ้าหากว่าเพื่อนๆอยากทราบสูตรการผสมดินนะคะเราก็ได้ทำคลิปไว้หลายสูตรเลยค่ะเราสามารถไปย้อนดูได้นะคะใส่ดินลงไปจนเกือบเต็มแบบนี้เลยนะคะแหวกตรงกลางแล้วก็นำหัวบอนเนี่ยใส่ลงไปเลยค่ะนี่นะคะเมื่อเราทำการปลูกใหม่และเปลี่ยนกระถางเรียบร้อยเนี่ยเราจะนำไปรดน้ำให้ชุ่มค่ะนี่นะคะก็สามารถนำมาจุ่มลงในน้ำแบบนี้ได้เลยค่ะแล้วก็วักน้ำลงไปนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะแต่ว่าเราต้องการแก้ไขปัญหาการยุบตัวของเขานะคะเราก็ต้องใส่จานอาหารเพื่อกระตุ้นนะคะกระตุ้นให้เกิดการสร้างหัวค่ะนี่เลยค่ะใครยังจำได้ไหมคะที่เราเคยทำไว้โปรตีนไข่นั่นเองค่ะโปรตีนไข่หรือว่าฮอร์โมนไข่นะคะก็สามารถไปดูคลิปที่เราทำได้ค่ะมันใช้ได้ผลดีมากๆและเห็นผลจริงนะคะเราจะนำโปรตีนไข่นะคะมาผสมกับน้ำค่ะใช้นิดเดียวนะคะนี่นะคะ
แล้วก็คนให้เข้ากันค่ะก่อนจะนำมาราดรสนะคะนี่ค่ะแล้วเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพนะคะด้วยการใส่เปลือกไข่ไปด้วยค่ะนอกจากจะเพิ่มธาตุอาหารเพิ่มไนโตรเจนเพิ่มโปรตีนแล้วนะคะก็ยังจะช่วยกำจัดไล่แมลงไล่ทากนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะวิธีการแก้ปัญหาบอลสียุบหัวหรือว่าบอลสีพักหัวค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเพื่อนๆวิธีนี้เนี่ยก็สามารถทำได้ไม่ยากเลยค่ะเพื่อนๆก็ต้องหมั่นสังเกตต้นบอลสีของเรานะคะว่าต้นบอลสีเนี่ยทิ้งใบไหมหรือว่าเหลือแต่หัวไหมนะคะต้นน้องเขาเป็นยังไงก็ต้องคอยสังเกตตลอดเลยค่ะจากที่เราทำไปนะคะพอเมื่อเขาโตหรือว่ามีการแทงหน่อแทงหลอดออกมาเนี่ยเขาก็จะเป็นพุ่มสวยแบบต้นนี้เลยค่ะนี่นะคะสีปาดของเราค่ะจะเห็นว่าสวยงามมากนะคะใบเขาใหญ่มากเลยแล้วก็เป็นพุ่มเป็นฟอร์มสวยมากค่ะสำหรับวันนี้นะคะฟาร์มคุณแม่เป่งก็ต้องขอลาไปก่อนค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะขอให้เพื่อนๆมีความสุขกับการปลูกบอนสีค่ะบ๊ายบาย